มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเสนอรายวิชาน้องใหม่เอาใจวัยรุ่นที่มีใจรักการประกอบธุรกิจอย่างAgribusinessEntrepreneur Practiceปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารครั้งแรกของรายวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิจที่เกิดจากการร่วมผลิตระหว่าง CPF กับ4คณะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารร่วมกันบูรณาการข้ามศาสตร์แนวโน้มของอาหารในอนาคตความปลอดภัยและการประกันคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหารการใช้บล็อกเชนเพื่อการติดตามแหล่งที่มาของอาหารนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการฟาร์มสมัยใหม่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมจริยธรรมทางธุรกิจแผนธุรกิจการสร้างธุรกิจจากไอเดียการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการตลาดในยุคดิจิตอลด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF จึงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษาน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานและการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจากผู้เชี่ยวชาญในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CPF ที่มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อเติมเต็มความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของครัวไทยสู่ครัวโลกผ่านการออกแบบนวัตกรรมด้านอาหารที่มีวิทยากรจาก CPF ถ่ายทอดวิธีการทำงานและอาจารย์ม.อ.จาก4คณะร่วมเป็นโค้ชเพื่อเติมเต็มความรู้ที่ต้องใช้ในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วน้องๆจะได้ลงพื้นที่จริงไปฝึกงานกับ CPF และยังได้ไปเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานแบบอินไซต์สุดๆในองค์กรด้านอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำเช่นศูนย์วิจัยและการเรียนรู้สัตว์น้ำเค็มฟาร์มยี่สานณอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร CPF จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมาโรงงานผลิตแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป CPF และฟาร์มใหม่พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเรียนจบรับใบประกาศนียบัตรจากม.อ.และ CPF นักศึกษาม.อ.ทุกคนสามารถลงเรียนได้เลยเรียนทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นเริ่ม26มิถุนายน2564เรียน15สัปดาห์เท่านั้นขั้นตอนการสมัครสแกน QR โค้ดนี้เพื่อกรอกใบสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนเท่านั้นผู้ผ่านสัมภาษณ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานี้นอกจากความรู้และประสบการณ์มากมายแล้วยังเป็นโอกาสที่น้องๆจะได้รับพิจารณาเพื่อทำสหกิจศึกษาร่วมกับ CPF และนี่เป็นใบเบิกทางสำคัญที่จะได้เป็นสมาชิกในครอบครัว CPF อีกด้วยนะรับเพียง50คนเท่านั้นอย่ารอช้าสมัครเลยแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ